การเดินทางในวันที่31ของขบวนเดินทางตามรอยพระบาท248ปีเส้นทางสายอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เดินทางจากวัดสุทธิวารีหรือว่าวัดของน้ำใสนะคะมาอย่างค่ายตากสินจันทบุรีแล้วโดยมีผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและประชาชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ที่วัดสุทธิวารีหรือวัดของน้ำใสตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีพลเรือเอกวสินสาริกภูติอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธินประธานโครงการและนายมนตรีวิไลสมสกุลที่ปรึกษาโครงการพร้อมผู้ร่วมขบวนเดินทางตามรอยพระบาท248ปีเส้นทางสายอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลายสิบชีวิตได้ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและรับการประพรมน้ำมนต์จากเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเคลื่อนขบวนเข้ายังเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อไปยังค่ายตากสินการเดินทางในวันที่31ของขบวนเดินทางตามรอยพระบาท248ปีเส้นทางสายอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมคนรักม้าเมืองจันทน์นำม้ามาร่วมสมทบกับขบวนม้าจากติ๊กบ้านกงในวันนี้และขบวนที่ยิ่งใหญ่ยังได้นำช้างมาจากปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่ออัญเชิญพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังค่ายตากสินจันทบุรีโดยมีนายอัครชัยตังอ่อนเป็นผู้อัญเชิญไปในครั้งนี้เส้นทางจากวัดสุทธิวารีหรือวัดคลองน้ำใสผ่านโรงยางห้วยชวนมายังสี่แยกพระยาต่างก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกสำนักงานที่ดินได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมชมและมีส่วนร่วมกับขบวนที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เนื่องจากโครงการขี่ม้าตามรอยเจ้าตากเป็นโครงการที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาตามเส้นทางประวัติศาสตร์มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีเพื่อรวบรวมไพ่พลและกลับไปตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าดังนั้นเส้นทางประวัติศาสตร์นี้จะเป็นการตามรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มผู้ริเริ่มดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำให้เราคนไทยลูกหลานไทยได้มีเอกราชมีแผ่นดินเป็นของตัวเองไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครตราบมาจนทุกวันนี้ก็สนุกดีนะเพราะว่ามีพรรคพวกมาร่วมขบวนมากขึ้นมากขึ้นอย่างวันนี้มีม้าท้องถิ่นทั้งจันทร์ตราดระยองมาทั้ง16 17ม้าร่วมกันของเราเองก็ก้าวม้าเต็มที่ชาวบ้านชาวเมืองก็มาตามขบวนต่างๆนะถือว่าคือทุกคนได้ระลึกรู้ถึงวีรกรรมที่พระองค์ท่านทำไว้กับแผ่นดินเนี่ยนะแล้วก็คนจันทร์ก็มีเจ้าตากอยู่ในดวงใจอยู่แล้วก็ถือว่าคึกคักวันนี้คึกคักนะแล้วก็พวกเราก็ส่วนใหญ่หายเหนื่อยนะก็แต่วันนี้เป็นวันสำคัญเดี๋ยวเราจะเข้าค่ายก็ถือเหมือนว่าเป็นวันที่เจ้าตากได้เมืองจันทร์นะพอเลยจากนี้จากวันเข้าค่ายไปก็เป็นการวันของการสร้างกองทัพเรือนะอีก2วันแต่วันนี้ถือเป็นวันที่ถือว่าท่านเข้าเมืองนะมีช้างมีพระรูปของพระองค์ท่านมีผู้อัญเชิญมานะรูปทรงดาบเหมือนในค่ายตากสินนั่นแหละแต่องค์เล็กกว่าอันนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านเชิญพระองค์ท่านเข้าเมืองนะนี่ๆท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวจันทน์มั้ยคะก็ผมว่างานวันนี้เรื่องงานครั้งนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชาวจันทน์นะเพราะเริ่มโดยลูกหลานจันทแล้วก็มาจากอัยยามาอยู่ที่เมืองจันทเมืองจันทเป็นเมืองที่เจ้าถากเลือกว่าเป็นเมืองตั้งฐานทัพกู้ชาติเพราะนั้นก็ผมว่ามันคงไม่ทำได้ง่ายๆอีกหรอกที่จะขบวนมาจากอัยยามานี่นะเพราะนั้นก็ถือว่าก็เชิญพี่น้องชาวจันทไปร่วมได้ในค่ายตากสินนะเข้าไปได้แล้วตอนเย็นๆจะมีเหมือนหนังจอเล็กเกี่ยวประวัติเจ้าถากนะแล้วก็มีเสวนาเรื่องของเมืองจันทร์มีอะไรต่างๆนะไปฟังได้นะฮะแล้วหลังจากเสร็จสิ้นงานนี้หลังจากวันที่17ที่จะไปอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเราจะมีการดำเนินงานยังไงเพื่อตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากต่อไปงานของเราคงจบในรูปนี้นะแต่เราจะทำเป็นDVDที่เราเริ่มมาจากวันจากอยุธยาเลยออกมาก็ไปจะเป็นแผ่นแล้วก็คงจะต้องแจกให้กับจุดต่างๆที่เราพักเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันสำหรับผมนี่ก็จะปรับปรุงไอ้หนังสือตามรอยพระบาทตามรอยเจ้าตากจากอยุธยามาจันทร์ซึ่งเคยเขียนไว้แล้ว
ตอนนั้นก็ค้นคว้าจากประวัติหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ตอนนี้เราลงทุกวันเราก็ยึดแนวทางที่ใกล้เคียงแล้วก็จะต้องแจกไปตามไอ้ที่พื้นที่ที่เราผ่านเราหวังว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์การสงครามของชาติแล้วก็น่าจะเป็นเส้นทางแรกในประเทศไทยด้วยที่อื่นยังไม่มีนะอีกหน่อยคนเที่ยวเนี่ยเชิงประวัติศาสตร์ก็มาได้เลยจากอุยามาเมืองจันจะมาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะนั่นได้ธงสีแดงที่มีรูปพระมาลาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปลิวสะบัดตามสายลมที่ขบวนเคลื่อนผ่านเปรียบเสมือนดวงจิตวิญญาณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่ได้เสด็จมากับผู้ร่วมขบวนทุกคนเพราะแม้ว่าการเดินทางจะต้องเจอกับอุปสรรคบ้างแต่ก็เหมือนจะทำให้สิ่งต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีและธงสีแดงผืนนี้เองที่ในวันนี้จะไปปักอยู่ข้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในค่ายตากสินจันทบุรีวันนี้เราจะเข้าสู่ค่ายตากสินนะครับก็เปรียบเสมือนว่าพระองค์ท่านได้เข้าสู่ตัวเมืองจันทร์แล้วนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแต่เมื่อ248ปีที่แล้วจะมีปัญหาเยอะมากในการที่จะต้องเข้ายึดตัวเมืองจันทร์ท่านก็โจมตีตอนประมาณ 3:00 นะครับคราวนี้เราไปอย่างมิตรภาพนะฮะก็ไปรำลึกแล้วก็ไปถึงความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งในอดีตนะครับโอ้คงลำบากกว่าหลายเท่าครับเพราะว่าถนนหนทางนะครับทางเส้นต่างๆคงไม่สู้ดีนักแล้วก็อาหารการกินคงลำบากนะครับเราเดินทางตอนนี้ถึงยุคปัจจุบันนี่นะครับก็โหไปถึงที่ไหนใครก็ต้อนรับอาหารการกินสมบูรณ์นะครับระยะทางถึงจะประมาณใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่าสมัยก่อนนะครับท่านดูแลให้พลต่างๆร่วมๆ 5-600 คนมาถึงจันทบุรีร่วม 1,000 คนเราดูแลคนแค่ 30-40 คนเราเรียนรู้เลยว่าท่านหนักกว่าเราหลายเท่าเราแค่เศษเที่ยวที่รีเองครับนับครั้งหน้าถ้าเกิดไม่มีลูกหลานที่จะทำคงจะลำบากอยู่เพราะวัฒนธรรมต่างๆก็จะลืมกลืนไปบ้านทรงไทยท้องทุ่งนานะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บริบทต่างๆก็จะไม่เหมือนทั้งนี้ตรงนี้เป็นเวลาที่ดีนะครับโครงการตามรอยพระบาท248ปีในความรู้สึกของผมว่ามันลงตัวแล้วนะครับแล้วเราก็ได้สนับสนุนจากฟาร์มช้างอยุธยานะครับนำช้างมาให้เราทุกอย่างลงตัวแล้วก็ได้พี่ๆน้องๆทีมลักม้าเมืองจันทร์เข้ามาร่วมอบอุ่นมากครับและวันนี้เราจะพักกันที่ค่ายตากสินพรุ่งนี้เรามุ่งสู่บ้านเสม็ดงามครับข้อสำคัญเลยนะครับถ้าเราไม่ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นหลังต่างๆนะครับเราจะไม่เขาต้องเป็นคนดูแลประเทศชาติต่อไปผมมากันทั้งครอบครัวนะครับมีทั้งลูกสาวลูกชายแล้วก็เพื่อนพ้องเราต้องทุ่มเทกันเวลากันถึง33วันให้ปลูกฝังถึงความยากลำบากของการสร้างชาติเพื่อเรียนรู้ชาติว่าบรรพบุรุษเราเวลากษัตริย์ของเราเหนื่อยยากแสนเข็ญแค่ไหนถึงจะมีชาติให้เราอยู่ร่มเย็นสุขทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตถ้าเขาไม่รักชาติไม่ปลูกฝังความรู้สึกที่ดีกับเขาแล้วครับเราก็เข้าใจอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มีระบบ IT เข้ามาเยอะมากเด็กหลายๆคนไปอยู่ในภวังค์นั้นหมดแล้วนะครับวัฒนธรรมต่างๆของเราเริ่มกลืนหายไปเราควรภูมิใจในความเป็นไทยของเราซึ่งต่างชาติก็ยังชื่นชมยังมาเที่ยวหาเราด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามของเราเราควรหวงแหนและอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานสืบต่อไปในความดีงามของเราครับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ร่วมขบวนดูเหมือนจะใกล้ถึงความสำเร็จเมื่อขบวนได้ผ่านไปยังตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปยังค่ายตากสินสถานที่พักแรมในค่ำคืนของวันนี้ซึ่งเมื่อขบวนได้ย่างก้าวเข้ายังค่ายตากสินจันทบุรีก็เหมือนทำให้ผู้ร่วมขบวนมีกำลังใจมากขึ้นเพราะประชาชนได้ออกมาให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยเฉพาะพลเรือโทธนการไคร่ควรผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและนายก้านณรงค์พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่มาให้การต้อนรับขบวนในวันนี้เช่นกันยินดีมากครับเหตุผลเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นแบบอย่างของทหารนาวิกโยธินอยู่แล้วท่านเป็นต้นแบบของทหารนาวิกโยธินอยู่แล้วนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าท่านใช้จันทบุรีเป็นเมืองที่ในการมารวบรวมไพร่พลเสบียงและต่อเรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางเลียบชายฝั่งจากจังหวัดจันทบุรีโดยใช้กำลังทางเรือนะเท่าที่เราทราบตามประวัติศาสตร์ก็คือร้อยลำโดยประมาณนะครับเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าตีกรุงธนแล้วก็เข้าไปถึงอยุธยาก็นี่ก็คือการลบของทหารนาวิกโยธินนะครับเพราะฉะนั้นการที่
คณะตามรอยพระเจ้าตาก248ปีนะครับเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออิสรภาพนั้นมาพักแรมคืนที่วันที่15เมษายนที่ค่ายตากสินซึ่งเป็นที่ทางประวัติศาสตร์มั่นใจว่าเป็นที่รวบรวมกำลังไพ่พลตรงนี้นะครับในค่ายตากสินนี้โอ้ยเป็นความยินดีอย่างยิ่งครับการต้อนรับของเรานะต้อนรับตรงนี้หลายขั้นตอนพอสมควรนะเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากคณะเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับอาจจะพักผ่อนช่วงเย็นนั้นจะมีการเสวนากันระหว่างผู้ที่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเส้นทางเดินทัพผู้รู้ต่างๆนะครับมาคุยกันเพื่อให้เหมือนกับมาให้รู้ประวัติศาสตร์กันว่าค่ายตากสินอยู่ตรงไหนอย่างไรจุดไหนเป็นจุดที่ตั้งที่ประทับพระองค์จุดไหนที่เป็นที่ไฮไลท์ของการเข้าตีเมืองจันทร์คือตรงไหนเป็นจุดที่คาดว่าเป็นที่พระองค์สั่งให้กำลังทหารของพระองค์ทุบหม้อข้าวหม้อแกงตรงไหนนะครับตรงนี้วันนี้คงเสวนากันแล้วก็พักแรมคืนนี้ที่ค่ายตากสินนะครับโดยได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากกองพันธราบที่2กรมทหารที่1ของพลนาวิกโยธินร่วมด้วยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับจากนั้นพรุ่งนี้เช้าขบวนก็จะเดินแบบนี้แหละครับเหมือนกับที่เดินมาจากอยุธยานะครับไปที่วัดเสม็ดงามซึ่งใช้ระยะทางก็ประมาณ20กิโลโดยประมาณนะครับไปที่วัดเสม็ดงามเช่นเดียวกันครับในคืน16ก็จะพักที่ค่าย10ที่วัดเสม็ดงามนะครับแล้วก็พอเช้าวันที่17นะครับก็จะเดินทางจากวัดเสม็ดงามไปยังอู่ต่อเรือเสม็ดงามซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับก็ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็คงจะมีพิธีต่างๆกรรมวิตรงนั้นนะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ทางคณะจะออกจากค่ายตากสินไปยังวัดเสม็ดงามหากท่านใดที่สนใจอยากมีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยพระบาท248ปีเส้นทางสายอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็สามารถมีส่วนร่วมได้ตามเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปค่ะ